เมื่อกี้นี้ที่เราทำแลบเรื่องของใบนะคะนี่อันนี้จะมาดูเรื่องปากใบอีกนิดนึงในหน้า33ภาพที่20ได้เรียนดูนะคะจากภาพนี้ภาพกอปากใบของต้นพืชที่ได้รับน้ำอย่างเพียงพอสโตมาตาเปิดหรือปิดคะช่องกลางนี้มันจะเปิดสำหรับภาพขอนั้นเป็นปากใบของต้นพืชที่ขาดน้ำช่องกลางนี้คือสโตมาตามันปิดทั้งที่เป็นพืชชนิดเดียวกัน2ต้นแต่เขาเจตนาให้อันนี้ขาดน้ำอันนี้ได้น้ำมากเขามีคำถามตรงนี้นักเรียนจะตอบว่าอย่างไรปากใบของพืชทั้งสองชนิดแตกต่างกันอย่างไรบอกได้จากภาพใช่ไหมคะปากใบของพืชทั้งสองชนิดถามถึงความแตกต่างบอกได้ไหมว่าแตกต่างกันอย่างไรต้นพืชที่ได้รับน้ำอย่างพอเพียงปากใบจะเปิดกว้างภาพกอสำหรับต้นพืชที่ขาดน้ำปากใบจะปิดนั่นคือคำตอบแรกคำตอบที่สองความแตกต่างที่ปรากฏนี้เนื่องมาจากอะไรอะไรเป็นสาเหตุน้ำนะคะอันนี้เป็นเพราะปริมาณน้ำภายในต้นของพืชทั้งสองปริมาณน้ำเท่ากันหรือไม่ไม่เท่ากันต้นพืชที่ได้รับน้ำอย่างพอเพียงคือภาพกอนี้เซนคุมจะเต่งด้านในของเซนคุมจะโค้งออกทำให้เกิดเป็นรูปปากใบบอกแล้วว่าความหนาของเซนคุมนั้นทางด้านในนี้มันจะหนากว่าทางด้านนอกเพราะนั้นเมื่อน้ำเข้าไปมันจะไปดันผิวด้านนอกทำให้ดึงส่วนหนาๆนี้เปิดกว้างออกเพราะนั้นถ้าอันไหนที่เต่งน้ำมันก็จะไปมีลักษณะอย่างนี้เขาบอกด้านมันจะเซนคุมจะโค้งออกทำให้เกิดรูปปากใบส่วนต้นพืชที่ขาดน้ำเซนคุมสูญเสียความเต่งด้านในของเซนคุมจะไม่โค้งออกจากกันทำให้ปากใบปิดสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงของปากใบจากภาพ2ภาพนี้เกี่ยวข้องกับการควบคุมปริมาณน้ำภายในต้นพืชอย่างไรเกี่ยวข้องกับการควบคุมปริมาณน้ำภายในต้นพืชอย่างไรปกติโตมาต้าหรือปากใบเป็นทางที่จะมีการเกิดทรานสเพอเรชันหรือการคายน้ำเกิดขึ้นเมื่อปากใบเปิดพืชจะคายน้ำออกมาได้ถ้าปากใบปิดการคายน้ำมีไหมคะไม่มีจากการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อพืชได้รับน้ำอยู่ตลอดเวลาปากใบจะเปิดกว้างการคายน้ำก็จะมากขึ้นแต่ถ้าพืชได้รับน้ำน้อยหรือไม่ได้รับเลยปากใบจะปิดการคายน้ำก็ไม่มีอันนี้เป็นเพราะมันเป็นไงคะต้องควบคุมปริมาณน้ำภายในต้นให้มันสมดุลนี่ถ้าลองดูดน้ำเข้าไปมากปากใบก็จะเปิดเพื่อจะคายน้ำออกไปมากจะได้ดูดต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่ค่อยมีน้ำปากใบจะปิดการคายน้ำก็จะไม่มีมันจะรักษาสมดุลในน้ำของมันสมดุลน้ำในต้นให้คงเดิมเอาละทีนี้เรามาดูจากสไลด์ของเราเรื่องที่เราพูดถึงหัวข้อที่3อยู่ก็คือปัจจัยที่มีผลต่อการคายน้ำสำหรับอันนี้นั้นเขาบอกว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อการปิดเปิดของปากใบและการคายน้ำนะคะปัจจัยดังกล่าวนั้นเขาจะบอกไว้ในหนังสือท่านครูจะพูดถึงจะเป็นหัวข้อหัวข้อเท่านั้นรายละเอียดในหนังสือของเราก็มีอยู่แล้วนะคะเราพูดว่าต่อไปนี้มีอะไรบ้างที่จะช่วยทำให้การปิดเปิดปากใบดีขึ้นนะคะปากใบจะเปิดเมื่อไหร่ปิดเมื่อไหร่การคายน้ำจะมากหรือน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้สิ่งแรกที่เขาพูดถึงก็คือเรื่องของอุณหภูมิอุณหภูมิที่ว่านั้นถ้าเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับพืชทั่วๆไปประมาณ 25-30 องศาเซนเซียสอุณหภูมิประมาณนี้จะทำให้ปากใบเปิดแต่ถ้าอุณหภูมิสูงกว่านี้หรือต่ำกว่านี้ปากใบจะปิดนี่โดยสรุปจะว่าอย่างนั้นในหนังสือของเราเขาบอกไว้ว่าอุณหภูมิขณะที่ปากใบเปิดถ้าอุณหภูมิของอากาศสูงขึ้นอากาศจะแห้งน้ำจะแพร่ออกจากปากใบมากขึ้นพืชก็จะขาดน้ำมากขึ้นนั่นพูดถึงว่ามันเป็นอันตราย
ในสภาพที่อากาศไม่อุณหภูมิไม่เหมาะสมแต่ก็เราบอกคร่าวๆไว้แล้วว่าอุณหภูมิประมาณ 25-30 องศาเซลเซียสจะเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการกิจกรรมการดำรงชีวิตในเรื่องของการคายน้ำในการดูดน้ำอะไรของมันแต่ถ้าอุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่านี้ก็จะไม่เอื้ออำนวยในเรื่องของปากใบเปิดหรือปิดนะคะปากใบจะไม่เปิดถ้าอุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่านี้นอกจากอุณหภูมิแล้วก็จะเป็นเรื่องของความชื้นความชื้นในหนังสือเราบอกว่าถ้าความชื้นในอากาศลดลงปริมาณน้ำในใบและในอากาศจะแตกต่างกันมากขึ้นทำให้ไอ้น้ำแพร่ออกจากปากใบมากขึ้นการคายน้ำเพิ่มมากขึ้นครูบอกไว้ว่าความชื้นในอากาศลดลงจะทำให้การคายน้ำมากขึ้นแต่ถ้าความชื้นเพิ่มขึ้นการคายน้ำจะลดลงอันนี้เป็นปกติคำว่าความชื้นลดลงก็คืออากาศมันแห้งอันนั้นน่ะการคายน้ำจะมากแต่ถ้าอย่างฝนตกใหม่ๆอันนั้นความชื้นจะเป็นไงคะความชื้นจะเพิ่มขึ้นการคายน้ำก็จะลดลงนะคะนั่นจะเป็นผกผันกันระหว่างเรื่องของความชื้นต่อจากอุณหภูมิความชื้นต่อไปก็เป็นเรื่องของลมสำหรับลมนั้นจะช่วยให้ทำให้มีการคายน้ำมากขึ้นเขาบอกว่าลมที่พัดผ่านใบไม้จะทำให้ความกดดันอากาศที่บริเวณผิวใบลดลงบริเวณปากใบไอ้น้ำบริเวณปากใบกระแพร่สู่อากาศได้มากขึ้นเขาบอกขณะที่ลมเคลื่อนผ่านผิวใบจะนำความชื้นไปกับอากาศด้วยไอ้น้ำจากปากใบก็จะแพร่ให้มากขึ้นเช่นกันแต่ไม่ใช่ว่ายิ่งแรงเท่าไหร่คายน้ำยิ่งมากขึ้นไม่ใช่เท่านั้นมันจะมีขีดจำกัดถ้าลมพัดแรงเกินไปปากใบก็จะปิดป้องกันการสูญเสียน้ำในต้นเขามีเชื่อมโยงกับฟิสิกส์ตรงนี้นะคะว่าถ้าความเร็วของอากาศเพิ่มขึ้นความกดอากาศหรือความดันของอากาศลดลงอากาศบริเวณที่มีความกดดันอากาศมากกว่าจะแพร่เข้ามาแทนที่ผลทำให้เกิดลมขึ้นต่อไปก็จะเป็นสภาพน้ำในดินถ้าน้ำในดินมีมากรากของพืชดูดเข้าไปมากปริมาณน้ำในต้นมันจะพอดีมันต้องการเพียงแค่สมมติพันวันละพันแต่ว่ามีมากเกินไปมันต้องคายออกมามากขึ้นดูดน้ำเข้าไปมากเท่าไหร่มันก็คายขึ้นไปมากขึ้นเท่านั้นเหมือนกับตัวเราสมมุติปกติเราต้องการน้ำนะคะสัก100ลิตรต่อวันในอากาศชื้นๆเราดื่มน้ำเยอะไหมคะเวลาหน้าหนาวๆงี้ไม่ค่อยดื่มน้ำแต่เราจะถ่ายน้ำออกซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะคือเราจะต้องปัสสาวะออกมันจะให้รักษาสมดุลของน้ำในตัวของเราแต่ถ้าอากาศร้อนๆเราดื่มน้ำเข้าไปมากเราก็จะมีเหงื่อออกมากมีการปัสสาวะมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องโทษในหน้าหนาวเราปัสสาวะมากในหน้าร้อนเหงื่อออกมากก็เป็นการถ่ายเทน้ำด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าต้องการรักษาสมดุลน้ำในตัวอันนี้ในดินเหมือนกันนะคะปริมาณน้ำในลำต้นมันต้องพยายามที่จะรักษาสมดุลให้อยู่แค่นั้นถ้ามีน้ำเข้าไปมากไปมันก็ต้องปล่อยออกมามากขึ้นเท่านั้นในหนังสือของเราเขาบอกการปิดเปิดของปากใบสัมพันธ์กับสภาพของน้ำในดินมากกว่าสภาพของน้ำในใบเมื่อในดินมีน้ำน้อยพืชก็ขาดแคลนน้ำมันจะสังเคราะห์กดแอบไซซิกหรือ ABA มีผลทำให้ปากใบปิดการคายน้ำจึงลดลงกดแอบไซซิกนี้เราก็พูดถึงกันหรือยังนักเรียนก็ลองทบทวนดูนะคะมันก็เข้าข่ายพวกฮอร์โมนแต่เป็นฮอร์โมนของพืชต่อไปปัจจัยอีกอันนึงที่ช่วยทำให้ปากใบปิดเปิดก็คือเรื่องของความเข้มของแสงความเข้มของแสงมาก
ก็จะทําให้อัตราการคายน้ําสูงขึ้นด้วยมากขึ้นด้วยนั่นเองแต่ก็ต้องมีขีดจํากัดว่าไม่ใช่ร้อนแรงเกินไปมันจะคายน้ํามากอย่างเดียวบางทีมันก็เป็นอันตรายเหมือนกันก็บอกขณะที่พืชได้รับน้ําอย่างพอเพียงปากใบจะเปิดเมื่อความเข้มของแสงสูงขึ้นและจะเปิดน้อยลงเมื่อความเข้มของแสงลดลงอันนี้แสดงว่าความเข้มของแสงเกี่ยวข้องกับอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์น้ำตาลอิออนและสารอินทรีย์บางชนิดในกัดเซนดังนั้นเมื่อความเข้มของแสงมากขึ้นจะเป็นผลในการคายน้ำในใบมากแต่บางกรณีความเข้มของแสงมากแต่น้ำในดินน้อยพืชเริ่มขาดแคลนน้ำปากใบก็จะปิดเป็นการป้องกันตัวเองเหมือนกันปกติแล้วสโตมาตาหรือปากใบจะเปิดในเวลากลางวันและจะปิดในเวลากลางคืนก็พูดโดยปกติแต่ก็ไม่เสมอไปทุกอย่างพืชบางชนิดปรับโครงสร้างให้เหมาะกับการดูดน้ำโดยที่รากแผ่ขยายเป็นบริเวณกว้างหรือไม่ก็รึกยาวลงไปลงดินเพื่อที่จะดูดน้ำได้มากที่สุดตัวอย่างอันนี้ก็ได้แก่พวกหญ้าแฝกนักเรียนคงเคยเห็นอยู่แล้วว่ารากของหญ้าแฝกนั้นยาวมากนะเมื่อดึงขึ้นมาแล้วมาดูเพราะความหยั่งลึกของมันนั้นจะช่วยทำให้ป้องกันดินได้อย่างดีนะคะอันนี้ก็เป็นคุณภาพของหญ้าแฝกซึ่งพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนั้นนะฮะได้ทรงคิดค้นขึ้นมาหมายถึงว่าก็เป็นพืชที่มีอยู่แล้วแต่ท่านทรงเน้นย้ำเรื่องคุณประโยชน์ของมันสามารถจะนำไปใช้ในการที่จะยึดดินไม่ให้มีการพังทลายของดินหรือปลูกเพื่อที่จะมีเหตุผลอะไรอีกหลายๆอย่างนะคะนักเรียนก็คงสืบค้นเรื่องเกี่ยวกับหญ้าแฝกได้มันอันนี้ถือเป็นงานฝาก1อันนะคะสำหรับหญ้าแฝกนักเรียนลองสืบค้นเรื่องหญ้าแฝกมาเป็นงานกลุ่มดูซิว่าความสำคัญของหญ้าแฝกนั้นมันช่วยอะไรได้บ้างนะคะคุณประโยชน์ของมันเป็นพืชชนิดที่ช่วยด้านไหนได้บ้างนะประโยชน์นั้นมากมายของมันอย่าลืมนะคะงานชิ้นแรกในเทอมนี้เราพูดถึงเรื่องของหญ้าแฝกทีนี้สำหรับพืชบางชนิดปรับโครงสร้างเพื่อลดการคายน้ำเช่นปากใบอยู่ต่ำกว่าระดับผิวใบเขาเรียกปากใบชนิดนั้นว่าซันเคนสโตมาตาตัวอย่างก็คือปากใบต้นยี่โถ
ักเรียนดูภาพในหนังสือของเรานะคะภาพที่21ในหน้า35ปากใบอยู่ต่ำกว่าระดับผิวใบของต้นยี่โถนะคะจะเห็นว่านี่เป็นด้านบนเขาเรียกว่าอะไรคะ Upper Pyramid อันนี้เป็น Palisade Mesophyll อันนี้หลวมๆอย่างนี้เป็น Spongy Mesophyllอันนี้จะเป็นลักษณะ upper epidermis ปกติผิวใบจะต้องตรงๆอย่างนี้แต่อันนี้นั้นเป็นการป้องกันการคายน้ำปากใบมันจะต่ำเข้าไปภายในใบของพืชลักษณะอันนี้เขาเรียกว่า sunken stomata ส่วนของปากใบที่อยู่ลึกเข้าไปนะคะหรือไม่ก็ภาพนี้ภาพนี้นั้นเป็นซันเคนสโตมาต้าของใบโกงกางขยาย200เท่าค่ะใครให้ดูเฉพาะส่วน upper epidermis อันนี้เป็นกาเซนแล้วก็มันลึกเข้าไปปากใบอยู่ด้านในนี้นะคะอันนี้จะเป็นลักษณะซันเคนสโตมาต้าเหมือนกันเป็นลักษณะของปากใบในการที่จะปรับตัวไม่ให้การคายน้ำมากขึ้นเอาละทีนี้ก็มาถึงหัวข้อที่5การลำเลียงน้ำของพืช